อยากรู้จังว่าคุณหน้าตาเป็นยังไงคุณส่งรูปให้ฉันดูหน่อยสิเฮ้ยเขาอยากดูรูปมึงอ่ะมึงรีบถ่ายส่งให้เขาดูสิเฮ้ยได้ได้ทำไมเขาไม่ตอบกูวะเฮ้ยมึงลองทักเขาไปดูสิแหมเขาบล็อกมึงไปแล้วว่ะเป็นเพราะหน้าตามึงไม่หล่อแน่เลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวกูใช้ไลน์สำรองกูทักไปอีกทีเห็นไหมเป็นเพราะมึงไม่หล่อไงเป็นไปไม่ได้หน้าจอมือถือเขามีปัญหาแน่ๆเลยกูมีกระจกมึงลองส่งหน้ามึงดูเห็นไหมกูบอกเป็นพ่อมึงไม่หล่อไงเป็นไปไม่ได้กูว่ากระจกนี้ต้องมีปัญหาแน่ๆเขาคือแพทย์ศัลยกรรมที่เก่งที่สุดในตอนนี้ที่มีสาขาคลินิกมากกว่า100สาขาเขาจะมาเป็นผู้วิเคราะห์ว่าหน้าตากูเป็นยังไงถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะจากการวิเคราะห์แล้วความสมบูรณ์แบบบนใบหน้าคุณมีเพียง 0.3% เพราะฉะนั้นคุณไม่หล่อค่ะเห็นไหมกูบอกแล้วว่ามึงอ่ะไม่หล่อเป็นไปไม่ได้กูว่าต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยระบบการวิเคราะห์ของเขาอาจจะมีปัญหาแน่ๆเลยว่ะปัญหามันก็คือมึงไม่หล่อไงงั้นเราลองถามเขาดูไหมคุณท่านครับเขาหล่อไหมครับไม่หล่ออ่ะเห็นไหมไม่มีใครบอกว่ามึงหล่อเลยสักคนเพราะฉะนั้นมึงอ่ะไม่หล่อเป็นไปไม่ได้รบกวนขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะอ๋อได้ครับได้ครับขอบคุณค่ะยินดีครับเห็นไหมเห็นไหมแสดงว่ากูหลอกไงหนูอยู่สวนสัตว์ค่ะแม่เมื่อกี้หนูเพิ่งถ่ายรูปกับลีนไปอ่ะมันพูดได้ด้วยนะแม่ทีนี้มึงเชื่อกูหรือยังเป็นไปไม่ได้แสดงว่าโลกนี้ต้องมีปัญหาแน่ๆงั้นกูขอรีเซ็ตตัวเองแป๊บแฟนมึงขอเลิกกับมึงว่ะเป็นไปไม่ได้เขาต้องรอกูเล่นแน่ๆเลยงั้นเดี๋ยวกูลองถามดูเห็นไหมเขาไม่ได้รอเล่นเขาเลิกกับมึงจริงๆเป็นไปไม่ได้เขาไม่ได้เป็นคนพิมพ์แน่ๆงั้นเดี๋ยวกูลองโทรถามดูแอมมึงลองโทรเลยฮัลโหลเราเลิกกันเถอะเห็นไหมมันคือเรื่องจริงเป็นไปไม่ได้คนที่รับสายต้องไม่ใช่เขาแน่ๆเลยอ๋อนี่ตัวจริงเสียงจริงอยู่นี่ก็เลิกกันเถอะทีนี้มึงเชื่อได้หรือยังเป็นไปไม่ได้สมองเขาต้องมีปัญหาแน่ๆเลยงั้นเดี๋ยวกูเรียกหมอมาตรวจดูถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะสมองเขาปกติดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรเห็นไหมเขาเลิกกับมึงจริงๆเป็นไปไม่ได้โลกนี้ต้องมีปัญหาแน่ๆงั้นเดี๋ยวกูรีเซ็ตแป๊บชอบผู้ชายที่ร้องเพลงเพราะอ่ะเฮ้ยเขาชอบผู้ชายที่ร้องเพลงเพราะมึงร้องเพลงส่งให้เขาฟังสิแต่เสียงกูไม่ดีอ่ะกูจะร้องเพลงอะไรดีวะงั้นกูหาเพลงง่ายๆให้มึงร้องกันเอานี่พูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจรู้ว่าชอบอะไรจะหาให้ท่านี่มึงร้องเพลงเนี่ยเอางี้ร้องเพลงที่มึงถนัดเลยถ้างั้นอะโอเคโอเคไปลงนรกสัตว์ทิรัตฉันจะลงโทษเธอทำไมเขาไม่ตอบข้อความกูเลยวะก็มึงร้องเพลงเพี้ยนซะขนาดนั้นอะเป็นไปไม่ได้แสดงว่าโทรศัพท์เขาไม่มีเสียงแน่เลยงั้นเดี๋ยวกูพิมพ์เนื้อเพลงให้เขาเลยแล้วกันเขาก็ไม่ตอบกูอยู่ดีว่ะส่งไปก็เท่านั้นแหละก็กูบอกแล้วไงว่ามึงอ่ะร้องเพี้ยนเป็นไปไม่ได้แสดงว่าเขาไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์แน่ๆเลยงั้นเดี๋ยวกูไปหน้าบ้านแล้วไปร้องให้เขาฟังเลยแล้วกันโรแมนติกดีถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอ่ะนะเอาเฮ้ยมีอะไรไปลนนั้นรถสตอทีรัตฉันเจอลนโทษเธอเห็นมึงเห็นไหมว่าเขาไม่สนใจมึงอ่ะทำใจเถอะนะก็มึงร้องเพลงเพี้ยนสักขนาดนั้นอ่ะเป็นไปไม่ได้เขาต้องมีพี่น้องที่เป็นฝาแฝดแน่ๆเลยคนที่เพี้ยอาจจะเป็นพี่สาวเขาก็ได้นะแต่ไม่เป็นไร
เดี๋ยวพรุ่งนี้กูค่อยมาใหม่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะไปบ้านคุณคะคุณพอจะมีเงินให้ฉันยืม200เป็นค่ารถกลับบ้านไหมคะคือโทรศัพท์กับกระเป๋าตังค์ฉันหายหมดเลยอะค่ะโอ้ได้ครับนี่คุณยายนี่มันเป็นมิจฉาชีพนะคะฉันไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะอ๋อคุณจดที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรฉันไว้ได้เลยค่ะเลิกเสแสร้งได้แล้วคนอย่างคุณอะฉันเจอมาเยอะแล้วมองไงก็มิจฉาชีพชัดๆอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับผมเชื่อใจเขาผมเชื่อว่าเขาพูดความจริงนี่คุณดูสภาพมันสิมองยังไงก็มิจฉาชีพชัดๆอะครับไม่เป็นไรหรอกนะเขาคงไม่ได้โกหกผมหรอกคนเราก็ต้องมีช่วงเวลาที่ลำบากกันบ้างแหละเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกันก็รู้จักมีน้ำใจช่วยเหลือกันนี่ครับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะดีครับเนี่ยเห็นไหมมันวิ่งไปนู่นแล้วอ่ะเขาคงไม่กลับมาคืนเงินให้คุณหรอกไม่เป็นไรครับผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะเป็นความจริงคุณดูนี่สิผมบอกคุณแล้วว่าเขาพูดความจริงคุณอย่าหันมีน้ำใจบ้างนะโอ้นี่พี่เบนเรามาเล่นเกมพูดตามกันไหมใครแพ้จ่าย 1,000 ก็มาดิครับเริ่มได้เลยโอเคพร้อมนะโอเคพร้อมนะยังไม่เริ่มเลยยังไม่เริ่มเลยฉันรักเธอขายอยู่40บาทอะได้ไหมไม่ได้ฉันรักเธอ